คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072พระมหาธรรมกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน072ข้อหนึ่งเมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวบใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อ8ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ขอเรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
กราบแทบเท้าหลวงพ่อทั้งสองด้วยความเคารพกราบคารวะพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกรูปเจริญพรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกๆคนทุกท่านทั่วโลกนะ ก่อนอื่นก็ขอแนะนำตัวก่อนเนาะหลวงพี่ก็ชื่อว่าพระมหานัตพงศ์คุณัตถิโตนะวันนี้เราก็มาเจอกันเป็นครั้งแรกนะหลวงพี่ก็มีนะเรื่องเล่าดีๆนะอยากที่จะมานะมอบให้นะผู้มีบุญทุกท่านทั่วโลกนะได้รับฟังกันในวันนี้นะทุกท่านนะเคยสงสัยไม่ว่านะถ้าหากว่าเราเนี่ยได้รับข้อมูลนะหรือว่าคำชักชวนคำสอนอะไรบางอย่างนะแล้วเราไม่มั่นใจว่าข้อมูลหรือว่าคำสอนนั้นเนี่ยดีจริงมีประโยชน์จริงหรือเปล่าเนี่ยเราจะมีหลักอะไรนะในการที่จะมาวัดมาตัดสินว่าเราควรเชื่อหรือว่าไม่ควรเชื่อนะซึ่งในวันนี้หลวงพี่จะขอน้อมนำนะคำสอนที่อยู่ในพระไตรปิฎกนะมาให้ทุกๆคนทุกๆท่านได้ฟังกันพระสูตรนี้นะก็มีชื่อว่านะกาลามสูตรนะจริงๆก็มี2ชื่อนะคือชื่อกาลามสูตรแล้วก็เกสปุตติสูตรถามว่าทำไมถึงมี2ชื่อก็เพราะว่าพระสูตรนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสให้กับชาวกาลามชนที่อยู่ในเมืองเกสปุตตนิคมนะได้ฟังนะก็เลยมี2ชื่อในฉบับของมหามกุฏนะจะใช้ชื่อว่ากาลามสูตรส่วนในฉบับของมหาจุฬาจะใช้ชื่อว่าเกสปุตติสูตรนะก็ขอเท้าความก่อนนะว่าในเมืองเกสปุตติเมืองเกสปุตตนิคมเนี่ยเป็นเมืองปากดงนะก็จะมีพวกนักบวชลัทธิศาสนาต่างๆนะเดินผ่านเป็นประจำไม่ว่าจะเดินผ่านเข้ามาในเมืองหรือว่าเดินเข้าไปในป่าดงเนี่ยก็จะแวะนะเพื่อมาสั่งสอนนะมาแสดงลัทธิศาสนาของตนนะให้กับชาวกาลามะได้ฟังนักบวชนะกลุ่มแรกนะพอมาถึงเนี่ยก็ได้แสดงลัทธิคำสอนของตนเสร็จนะแล้วก็ผ่านไปทีนี้พอมีนักบวชนะกลุ่มที่สองผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการแสดงลัทธิศาสนาของตนแล้วก็ได้มีการdiscredit นะมีการบอกว่าคำสอนของนักบวชนะที่มาก่อนเนี่ยนะเรียกว่าไม่จริงนะของเราถูกต้องที่สุดนะพวกนักบวชเหล่านั้นเนี่ยจะรู้อะไรพวกนักบวชเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของเรานั่นแหละนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ขอให้จงเชื่อถือในคำสอนของเราทีนี้พอนักบวชกลุ่มที่สองผ่านไปนะก็มีนักบวชกลุ่มที่สามมาอีกนะก็มีการแสดงลัทธิศาสนาของตนเองอีกแล้วก็บอกว่านักบวชนะที่มาก่อนเราเนี่ยจะรู้อะไรนะเราเนี่ยนะเป็นครูของนักบวชเหล่านั้นนะจนทำให้ชาวกาลามะเนี่ยไม่สามารถที่จะตั้งอยู่ในลัทธิศาสนาในศาสนาหนึ่งได้จนสมัยหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จเดินทางไปที่เมืองเกสปุตตนิคมนี่แหละเมื่อชาวกาลามะได้ยินเกียรติศัพท์อันดีนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่านะเป็นพระอรหันต์นะเป็นผู้ที่ไกลจากกิเลสนะเป็นบรมครูของเทวดาและก็มนุษย์ทั้งหลายนะก็เลยอยากที่จะนะมาคลายความสงสัยของตนนะก็เลยเดินทางมาเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้ตรัสถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเนี่ยข้าพระองค์ทั้งหลายเนี่ยมีความสงสัยอย่างหนึ่งว่าเนี่ยถ้าหากว่ามีนะนักบวชนะมาแสดงคำสอนของตนเองแล้วนะแล้วก็มีนักบวชอีกกลุ่มหนึ่งนะมาแสดงคำสอน
แล้วก็บอกว่าคำสอนของนักบวชกลุ่มแรกเนี่ยไม่จริงคำสอนของเราเนี่ยจริงเมื่อข้าพระองค์เนี่ยไม่สามารถที่จะเชื่อได้ว่าคำสอนของใครเนี่ยจริงควรเชื่อถือปฏิบัติตามกันแน่นะขอพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยทรงนะแสดงโอวาทนะแสดงโอวาทให้กับข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็เลยตรัสกับชาวกะละมะว่านะดูก่อนชาวกะละมะนะพวกเธอนะ1มาอนุสวนีนะอย่าเพิ่งเชื่อโดยฟังตามกันมา2มาปรัมปรายะอย่าเพิ่งเชื่อโดยถือว่าเป็นของเก่าเล่าสืบๆกันมา3มาอิติกิรายะอย่าเพิ่งเชื่อเพราะข่าวเล่าลือ 4มาปิตกะสัมปทาเนนะอย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างคำพีหรือตำรา 5มาตกะเหตุอย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดเดาเอาเอง 6มานยะเหตุอย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดคาดคะเนอนุมานเอา 7มาอาการะปริวิตักเกนะอย่าเพิ่งเชื่อโดยตรึกเอาตามอาการที่ปรากฏ 8. มาทิฏฐินิชชานักขันติยาอย่าเพิ่งเชื่อเพราะเห็นว่าต้องกับความเห็นของตน 9. มาพัพพะรูปตาอย่าเพิ่งเชื่อว่าผู้พูดสมควรเชื่อได้ 10. มาสัมโนโนครุอย่าเพิ่งเชื่อว่าสมณะผู้นี้เป็นครูของเราที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแบบนี้นะก็เพื่อที่จะเป็นการแนะนำให้กับชาวกะละมะเนี่ยว่าเวลาเราได้รับข้อมูลข่าวสารหรือว่าได้รับคำสอนอย่างใดอย่างหนึ่งมาเนี่ยอย่าเพิ่งปักใจเชื่อลงไปนะให้เราฟังหูไว้หูก่อนนะเผื่อใจเอาไว้ก่อนนะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้มาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะทีนี้ส่วนใหญ่นะที่หลวงพี่หาข้อมูลมาเนี่ยก็จะมีทั้งนักวิชาการแล้วก็มีนักเขียนนะต่างๆที่อ้างอิงเอาข้อมูลชุดนี้ไปใช้นะว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่านะอย่าเชื่ออย่างนั้นอย่าเชื่ออย่างนี้นะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นเนื้อหาส่วนต่อไปที่หลวงพี่จะนำมาให้ทุกท่านได้ฟังกันนะก็จะติดอยู่แค่บทนำตรงนี้นะว่าอย่าเชื่ออย่าเชื่ออย่าเชื่อทีนี้หลวงพี่พออ่านมาถึงตรงนี้แล้วก็สงสัยว่าอ้าวถ้าหากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอย่าเชื่อโดยการ10อย่างเนี้ยแล้วจะมีอะไรให้เราเชื่อได้บ้างถูกไหมเอ่ยแล้วจะมีหลักอะไรล่ะที่ทำให้เรารู้ว่าควรเชื่อหรือว่าไม่ควรเชื่อนะทีนี้หลวงพี่ก็เลยอ่านพระสูตรนี้จนจบก็เลยเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสเอาไว้เนี่ยครบถ้วนบริบูรณ์เลยนะคืองามทั้งเบื้องต้นงามทั้งท่ามกลางแล้วก็งามทั้งเบื้องปลายนะแต่ว่าถ้าเกิดเราอ่านไม่ครบเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะนำมาใช้ได้อย่างครบถ้วน 100% ได้นะทีนี้พอชาวกะละมะเนี่ยได้ฟังแล้วนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยตรัสต่อไปว่านะอันนี้สำคัญมากเลยนะก็เมื่อใดนะท่านรู้ด้วยตนนั่นแหละว่าธรรมเหล่านั้นเป็นอกุศลธรรมเหล่านั้นมีโทษธรรมเหล่านั้นผู้รู้ติเตียนธรรมเหล่านั้นใครสมาทานให้เต็มที่แล้วเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เป็นไปเพื่อทุกข์ดังนี้ท่านควรละธรรมเหล่านั้นเสียเมื่อนั้นอันนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็บอกนะว่าเมื่อใดเธอนะ
รู้ได้ด้วยตนเองนะว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอกุศลมีโทษผู้รู้ตีเตียนนะเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แล้วก็เป็นไปเพื่อทุกข์เนี่ยก็ขอให้พวกเธอทั้งหลายเนี่ยละธรรมเหล่านั้นเสียนะต่อไปเมื่อใดท่านรู้ด้วยตนนั่นแล้วว่าธรรมเหล่านั้นเป็นกุศลธรรมเหล่านั้นไม่มีโทษธรรมเหล่านั้นผู้รู้สรรเสริญธรรมเหล่านั้นใครสมาทานให้เต็มที่แล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อสุขดังนี้ท่านควรถึงพร้อมธรรมเหล่านั้นอยู่เมื่อนั้นนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ให้หลักนะเป็นชุดที่สองว่าเมื่อพวกท่านทั้งหลายเนี่ยรู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นกุศลไม่มีโทษผู้รู้สรรเสริญเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อสุขก็ขอให้ท่านถึงพร้อมธรรมเหล่านั้นอยู่เมื่อนั้นเถิดนะทีนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการที่จะนะเช็คนะว่าสิ่งที่ชาวกะละมะเนี่ยเชื่อถือเนี่ยหรือว่าพิจารณาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะเป็นการอยากจะทดสอบนะก็เลยยกตัวอย่างนะขึ้นมาให้กับชาวกะละมะเนี่ยได้ลองไตร่ตรองด้วยปัญญาของตนดูว่าเป็นอย่างไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยตรัสนะยกตัวอย่างมาว่าอันนี้หลวงพี่ก็สรุปมาเป็นตารางเนาะดูก่อนชาวกะละมะบุคคลที่ถูกความโลภความโกรธความหลงเนี่ยเข้าครอบงำแล้วนะก็คือเวลาที่เรานะได้ยินได้ฟังอะไรมาเนี่ยเราสามารถที่จะดูได้นะในเบื้องต้นว่าเอ๊ะเขามีความโลภมีความโกรธมีความหลงเนี่ยครอบงำอยู่หรือเปล่านะบางคนก็อาจจะดูยากนะบางคนก็อาจจะดูง่ายนะเราก็ลองใช้สติปัญญาของเราดูนะว่าเอ๊ะบุคคลที่มาพูดนะให้เราฟังเนี่ยเขามีความโลภหรือเปล่านะเขามีความต้องการอะไรหรือเปล่านะเขามีความโกรธไหมเนี่ยตอนนี้นะเขามีความหลงหรือเปล่านะบุคคลที่ถูกความโลภความโกรธความหลงเนี่ยครอบงำแล้วเนี่ยฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างประพฤติผิดในกามบ้างพูดโกหกบ้างทั้งยังชักชวนผู้อื่นนะให้กระทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อทุกข์เนี่ยมีอยู่หรือนะชาวกะละมะก็ตอบว่ามีอยู่อย่างนั้นพระเจ้าข้าดูก่อนชาวกะละมะสิ่งนั้นเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลนะชาวกะละมะก็เลยตรัสตอบว่าเป็นอกุศลพระพุทธเจ้าข้ามีโทษหรือว่าไม่มีโทษมีโทษพระพุทธเจ้าข้านะผู้รู้ติเตียนหรือว่าผู้รู้สรรเสริญผู้รู้ติเตียนพระพุทธเจ้าข้าเป็นไปเพื่อประโยชน์หรือว่ามิใช่ประโยชน์เป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์พระพุทธเจ้าข้าเป็นไปเพื่อความสุขหรือว่าเป็นไปเพื่อความทุกข์เป็นไปเพื่อความทุกข์พระพุทธเจ้าข้านะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยตรัสรับรองว่าดูก่อนชาวกะละมะนะพวกเธอนะไม่ควรเชื่อถือนะปฏิบัติตามนะคำสอนหรือว่าคำชักชวนเหล่านั้นนะต่อไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยกตัวอย่างที่สองอีกว่าก็บุคคลที่ไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงเนี่ยเข้าครอบงำย่อมไม่ฆ่าสัตว์บ้างไม่ลักทรัพย์บ้างไม่ประพฤติผิดในกามบ้างไม่พูดโกหกบ้างและยังชักชวนนะผู้อื่นให้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นไปเพื่อความสุขมีอยู่หรือชาวกะละมะก็บอกว่ามีอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยตรัสถามว่าดูก่อนชาวกะละมะสิ่งนั้นเนี่ย
เป็นกุศลหรือว่าอกุศลชาวกะละมะก็ตอบว่าเป็นกุศลพระพุทธเจ้าข้ามีโทษหรือว่าไม่มีโทษไม่มีโทษพระพุทธเจ้าข้าผู้รู้ติเตียนหรือว่าผู้รู้สรรเสริญผู้รู้สรรเสริญพระพุทธเจ้าข้าเป็นไปเพื่อประโยชน์หรือว่าเป็นไปเพื่อมิใช่ประโยชน์เป็นไปเพื่อประโยชน์พระพุทธเจ้าข้าเป็นไปเพื่อความสุขหรือว่าเป็นไปเพื่อความทุกข์เป็นไปเพื่อความสุขพระพุทธเจ้าข้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเมื่อได้ยินดังนั้นก็เลยตรัสรับรองว่านะเธอควรเชื่อถือปฏิบัติตามนะธรรมเหล่านั้นหรือว่าคำสั่งสอนคำชักชวนเหล่านั้นเถิดนะก็คือสรุปแล้วนะสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านให้หลักเอาไว้ในการที่เราจะนำมาพิจารณาว่าเราควรเชื่อถือหรือไม่ควรเชื่อถือปฏิบัติตามอะไรเนี่ย3อย่างแรกเลยก็ขอให้เราเนี่ยนำนะกิเลส3อย่างนะว่าผู้ที่กำลังพูดหรือว่าชักชวนเราเนี่ยให้ทำบางสิ่งบางอย่างหรือว่าเชื่อบางสิ่งบางอย่างเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยเขามีความโลภความโกรธแล้วก็ความหลงอยู่หรือเปล่านะแล้วก็สิ่งที่เขาสอนหรือว่าเขาชักชวนเราเนี่ยล่วงศีล5มั้ยนะในที่นี้ก็คือศีล5ข้อ4ข้อแรกเนาะก็คือการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดในกามแล้วก็การพูดโกหกเนี่ยถ้ามีองค์ประกอบครบนะก็เราก็มาพิจารณาดูว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไรนะสิ่งนั้นเป็นอกุศลนะสิ่งนั้นเป็นมีโทษสิ่งนั้นผู้รู้ติเตียนนะสิ่งนั้นไม่เป็นประโยชน์สิ่งนั้นเป็นไปเพื่อความทุกข์นะถ้าเกิดว่าตรงตามนี้เนี่ยก็ขอให้เราทำไมเอ่ยนะไม่ควรเชื่อถือปฏิบัติตามเนาะส่วนถ้าเกิดคำสอนหรือว่าคำชักชวนนะของบุคคลที่ทำไมเอ่ยไม่มีความโลภนะไม่มีความโกรธไม่มีความหลงในขณะนั้นเนี่ยแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อการฆ่าสัตว์นะไม่เป็นไปเพื่อการลักทรัพย์ไม่เป็นไปเพื่อการประพฤติผิดในกามแล้วก็ไม่เป็นไปเพื่อการพูดโกหกเนี่ยเราก็พิจารณาดูว่าเป็นยังไงเป็นอย่างไรเอ่ยนะเป็นกุศลนะไม่มีโทษผู้รู้สรรเสริญเป็นไปเพื่อประโยชน์แล้วก็เป็นไปเพื่อความสุขนะถ้าครบองค์ประกอบอย่างนี้นะก็ขอให้เราทำไมเชื่อถือปฏิบัติตามได้อันนี้ก็เป็นหลักนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไว้ในกาลามสูตรหรือว่าในเกสปุตติสูตรแต่เชื่อไหมว่าเท่าที่ได้ยินได้ฟังมานะส่วนใหญ่จะไม่ได้พูดเน้นถึงตรงนี้เลยนะส่วนใหญ่จะไปเน้นอะไรนะย้อนขอย้อนกลับไปนิดนึงนะส่วนใหญ่จะเน้นที่ทำไม10ข้อแรกนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่า1. อย่าเพิ่งเชื่อโดยฟังตามกันมา 2. อย่าเพิ่งเชื่อโดยถือว่าเป็นของเก่าเล่าสืบๆกันมา 3. อย่าเพิ่งเชื่อเพราะข่าวเล่าลือ 4. อย่าเพิ่งเชื่อโดยอ้างคัมภีร์หรือตำรา 5. อย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดเดาเอาเอง 6. อย่าเพิ่งเชื่อโดยคิดคาดคะเนอนุมานเอา 7. อย่าพึ่งเชื่อโดยตรึกเอาตามอาการที่ปรากฏ 8. อย่าพึ่งเชื่อเพราะเห็นว่าต้องกับความเห็นของตน 9. อย่าพึ่งเชื่อว่าผู้พูดสมควรเชื่อได้ 10. อย่าพึ่งเชื่อเพราะว่าสมณะผู้นี้เป็นครูของเรานะอันนั้นก็เป็นส่วนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะตรัสนะแค่ในเบื้องต้นนะว่าเพราะอะไรเพราะชาวกะละมะเนี่ยบางกลุ่มก็เป็นคนที่ได้ยินได้ฟังคำสอนมามากนะอยู่แล้วการที่เราจะไปแนะนำคำสอนใหม่เข้าไปเลยเนี่ยมันก็จะเป็นเขาจะอาจจะแอนตี้ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลย
ให้หลักที่เป็นกลางๆเอาไว้โดยการพูดว่าก่อนที่เธอจะฟังเราเนี่ยขอให้เธอฟัง10อย่างนี้ก่อนนะหมายความว่าอะไรหมายความว่าเธออย่าทำไมอย่าพึ่งปักใจเชื่อจนกว่าอะไรจนกว่าเธอจะรู้ด้วยตนเองว่าทำเหล่านั้นเป็นอกุศลทำเหล่านั้นมีโทษทำเหล่านั้นผู้รู้ติเตียนทำเหล่านั้นใครสมาทานให้เต็มที่แล้วเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์เป็นไปเพื่อทุกข์ดังนี้นะท่านควรละธรรมเหล่านั้นเสียเมื่อนั้นนะส่วนเมื่อใดนะท่านรู้ได้ด้วยตนเองนั่นแหละว่าธรรมเหล่านั้นเป็นกุศลธรรมเหล่านั้นไม่มีโทษธรรมเหล่านั้นผู้รู้สรรเสริญธรรมเหล่านั้นใครสมาทานให้เต็มที่แล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เป็นไปเพื่อความสุขดังนี้ท่านควรถึงพร้อมทำเหล่านั้นอยู่เมื่อนั้นเถิดนะและตัวอย่างนะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านยกมาก็อย่างที่หลวงพี่บอกไปแล้วเนาะก็คือบุคคลที่มาสอนหรือมาชักชวนเราเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาดูเองเนาะตามสติปัญญาว่าเอ๊ตอนนี้นะเขาถูกความโลภเข้าครอบงำอยู่หรือเปล่านะคนที่ถูกความโลภครอบงำอาการเป็นยังไง อาการเป็นยังไงเราก็ลองพิจารณาดูนะที่เราเคยพบเคยเจอมาว่าบุคคลที่ถูกความโลภเข้าครอบงำเนี่ยมีอาการเป็นอย่างไรนะบุคคลที่มีความโกรธเข้าครอบงำเนี่ยมีอาการเป็นอย่างไรนะบุคคลที่มีความหลงเข้าครอบงำเนี่ยมีอาการเป็นอย่างไรเนาะแล้วสิ่งที่เขาสอนสิ่งที่เขาชักชวนเนี่ยผิดศีลหรือเปล่านะเบื้องต้นก็ศีล5เนาะคืออะไรฆ่าสัตว์ไหมลักทรัพย์ไหมประพฤติผิดในกามไหมพูดโกหกไหมในพระสูตรนี้ยกมา4ข้อแรกเนาะแต่ถ้าเกิดในศีล5ก็จะนับว่าดื่มสุราด้วยหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเกิดว่าครบองค์ประกอบนี้นะเราก็ให้รู้ได้เลยว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นอกุศลแน่นอนนะสิ่งนั้นมีโทษแน่นอนสิ่งนั้นผู้รู้ติเตียนแน่นอนสิ่งนั้นไม่เป็นประโยชน์แน่นอนสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อความทุกข์แน่นอนนะก็ขอให้เราเนี่ยอย่าไปเชื่อถือปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้เลยนะเพราะจะทำให้ตัวเราเนี่ยต้องพบกับความทุกข์แต่ถ้าเกิดใครที่มาสอนมาชักชวนเราเนี่ยแล้วก็เขาเนี่ยเขาไม่มีอาการของความโลภความโกรธความหลงและสิ่งที่เขาชักชวนเนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อการฆ่าสัตว์นะไม่ได้เป็นไปเพื่อการลักทรัพย์ไม่ได้เป็นไปเพื่อการประพฤติผิดในกามนะไม่ได้เป็นไปเพื่อการพูดโกหกเลยนะหรือในศีล5ก็คือไม่เป็นไปเพื่อการดื่มสุราเมรัยเลยเนี่ยก็เราก็ให้เรารู้ได้เลยว่าสิ่งนั้นน่ะเป็นกุศลสิ่งนั้นไม่มีโทษสิ่งนั้นผู้รู้สรรเสริญสิ่งนั้นเป็นประโยชน์และสิ่งนั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อความสุขเราควรที่จะเชื่อถือปฏิบัติตามนะเพราะถ้าเกิดเรานำไปปฏิบัติแล้วเนี่ยผลที่ได้ก็จะทำไมเอ่ยเป็นไปเพื่อความสุขนั่นเองนะต่อไปนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะให้หลักในการปฏิบัติที่เป็นกลางๆให้กับชาวกัลยาณชนเนี่ยที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ในวันนั้นเนี่ยได้นำไปยึดถือปฏิบัติก็เท้าความก่อนว่าพระสูตรเนี่ยนะหลวงพี่ได้มาอ่านจริงๆจังๆก็ช่วงที่ได้ลองไปเล่นคลับเฮาส์นะก็จะเจอผู้คนมากมายเลยในคลับเฮาส์นะที่มาพูดคุยสนทนากันแล้วหลวงพี่ก็ไปเจอน้องคนหนึ่งนะน้องคนนั้นมาปรึกษาว่าบอกหลวงพี่ครับผมเนี่ยกำลังมีความคิดว่าอยากจะเปลี่ยนศาสนาขออภัยอยากจะเปลี่ยนจากคนที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยไปเป็นเอทิสหลวงพี่ก็คำว่าเอทิสเนี่ยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าอะไรนะน้องก็เลยบอกว่าประมาณว่าเป็นคนที่ไม่มีศาสนาอะไรเงี้ยครับเหมือนกับไม่เชื่อในศาสนาอะไรเลยนะก็เลยมาถามว่าดีไหมอะไรเงี้ยหลวงพี่ก็เลยบอกเดี๋ยว
เดี๋ยวฟังหลวงพี่ก่อนนะหลวงพี่ก็เลยไปสอบถามพระอาจารย์นพดลสิริวังโสนะว่าถ้าเกิดเราเจอคำถามแบบนี้เราควรที่จะตอบอย่างไรนะท่านก็เลยให้หลวงพี่เนี่ยไปเอาคำตอบนะในกาลามสูตรนี่แหละนะมาอธิบายให้น้องคนนั้นฟังแล้วในส่วนนี้แหละที่หลวงพี่ก็เลย อยากที่จะให้น้องนะคนนั้นได้ฟังโดยการบอกไปว่าบอกหลวงพี่เนี่ยไม่ได้จะสนับสนุนหรือว่าจะคัดค้านเรานะแต่ก่อนที่เราเนี่ยจะตัดสินใจจะเป็นมีศาสนาหรือว่าไม่มีศาสนาดีเนี่ยก็ขอให้เราเนี่ยได้ฟังเนื้อหาตรงส่วนนี้นะในกาลามสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสให้ไว้แล้วก็ให้เราเนี่ยนำไปปฏิบัตินะนำไปไตร่ตรองด้วยสติปัญญาของเราเองว่าเป็นอย่างไรนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนชาวกาลามะอริยสาวกนั้นนะ 1. เป็นผู้ปราศจากความโลภ 2. เป็นผู้ปราศจากความพยาบาท 3. เป็นผู้ปราศจากความหลง 4. มีสัมปชัญญะความรู้ตัว 5. มีสติรอบคอบความระลึกได้ 6. มีใจประกอบด้วยเมตตาคืออะไรเอ่ยเมตตาคือความปรารถนาอยากให้ผู้อื่นเนี่ยมีความสุข 7. มีใจประกอบด้วยกรุณาความกรุณาคือความปรารถนาอยากที่จะให้ผู้อื่นพ้นจากทุกข์ 8. มีใจประกอบด้วยมุทิตามุทิตาแปลว่าอะไรเอ่ยคือมีความร่าเริงยินดีนะต่อสมบัติที่ผู้อื่นได้นะซึ่งมุทิตาเนี่ยจะตรงข้ามกับอิจฉานะอิจฉาเนี่ยก็หมายความว่าไม่ยินดีนะต่อสมบัติที่ผู้อื่นได้นะอันนี้หลวงพี่ก็ได้ศัพท์ใหม่เพิ่มมาเรื่อยๆนะเวลาอ่านพระไตรปิฎกเนี่ยบอกเวลาเราเห็นคนอื่นนะได้ดีเนี่ยเราควรที่จะทำไมมุทิตามุทิตาแปลว่าอะไรร่าเริงยินดีต่อสมบัติที่ผู้อื่นได้นะอย่างเช่นที่ผ่านมาก็มีพิธีมุทิตาพระเถระมหาเถระเนาะแต่ว่าเป็นการมุทิตาแบบเรียกอะไรนะห่างไกลนะทางซูมอะไรเงี้ยนะโทรคุยหรือว่าโทรไลน์ไปนะแสดงความยินดีให้กับพระพี่ที่ท่านครบ20พรรษาแล้วก็10พรรษาเนาะแล้วก็ตรงข้ามกับอิสานะอิสาก็คือความไม่ร่าเริงยินดีต่อสมบัติที่ผู้อื่นได้เนี่ยอันเนี้ยหลวงพี่ก็ถามพระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์ครับถ้าเกิดเรามีความอิจฉาริษยาผู้อื่นเนี่ยวิบากกรรมจะเป็นอย่างไรนะวิบากกรรมก็ท่านก็บอกว่าวิบากกรรมของคนที่มีจิตอิจฉาริษยาผู้อื่นเนี่ยนะก็คือจะทำให้เป็นผู้ที่นะมีศักดาน้อยนะมีโภคะน้อยมีศักดาน้อยนะเพราะว่าเราเนี่ยไปอิจฉาริษยาผู้อื่นนะเราก็เกิดมาก็จะเหมือนกับต้องเป็นรองเขานะฮะถ้าเกิดใครที่ไม่อยากที่จะมีวิบากกรรมนี้นะเวลาเห็นใครทำบุญนะเวลาเห็นใครได้ดีก็ให้เรามุทิตานะอนุโมทนาบุญกับเขานะครับต่อไป9นะมีใจประกอบด้วยอุเบกขานะคือมีความมีใจเป็นกลางนะมีความไม่ลำเอียงนะมีความวางเฉย 10. อริยสาวกนั้นนะแผ่อัปปมัญญาพรหมวิหาร4ประการคืออะไรก็คือข้อที่6 7 8แล้วก็9นั่นแหละนั่นเองนะก็คือมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้กับใครให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศทั้งปวงอยู่เสมอนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทำตลอดนะ11นะมีจิตปราศจากเวร12มีจิตปราศจากความเบียดเบียน13
มีจิตปราศจากความเศร้าหมอง 14. มีจิตบริสุทธิ์หมดจดถ้าหากว่าเราทำ14ข้อนี้ได้เราจะได้รับอานิสงส์อะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสต่อไปว่าดูก่อนชาวกัลมะอริยสาวกนั้นมีจิตหาเวรไม่ได้อย่างนี้มีจิตหาความเบียดเบียนไม่ได้อย่างนี้มีจิตไม่เศร้าหมองอย่างนี้มีจิตบริสุทธิ์หมดจดอย่างนี้ย่อมได้ความอุ่นใจ4ประการเหล่านี้ในชาตินี้ความอุ่นใจ4ประการที่จะได้ในชาตินี้หลังจากที่เราเนี่ยประพฤติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดนี้เนี่ยคืออะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็ได้ตรัสอานิสงส์คือความอุ่นใจที่จะได้4ประการในชาตินี้เลยนะไม่ต้องรอชาติหน้าเลยคือ 1. ได้ความอุ่นใจว่าถ้าโลกหน้ามีจริงผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีจริงหลังจากที่เราตายไปแล้วเนี่ยเราจะได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อันนี้คือเหมือนกับบอกว่าเราคือเราบางคนเรายังนั่งสมาธินะแล้วก็ไม่มีรู้มีญาณไปเห็นใช่ไหมก็ไม่รู้ว่านรกสวรรค์มีจริงหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นเราเป็นบุคคลประเภทนี้เนี่ยก็ให้เราฟังไว้เลยว่าถ้าเกิดโลกหน้ามีจริงผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วมีจริงเนี่ยหลังจากที่เราตายไปแล้วเนี่ยเราจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์นะถ้าเกิดเราทำตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนต่อไป 2. ได้ความอุ่นใจว่าถ้าโลกหน้าไม่มีจริงผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีจริงเราก็จะรักษาตนให้เป็นคนไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไม่มีทุกข์มีแต่สุขในชาตินี้คืออะไรเอ่ยคือถ้าเกิดตายไปแล้วเนี่ยโลกหน้าไม่มีจริงนะก็ไม่เป็นไรเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเนี่ยทำความดีในชาตินี้เนี่ยเราก็มีความสุขในชาตินี้เลยใช่ไหมเอ่ยถ้าเราไม่ทำผิดกฎหมายเราก็จะไม่ถูกนะไม่ถูกขังคุกนะไม่ถูกจับนะไม่ต้องเสียเงินค่าประกันใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นนะเราก็จะไม่ได้ไม่มีศัตรูนะไม่ถูกผู้อื่นมาทำร้ายเรานะนี่คือการที่เราเนี่ยมีความสุขในชาตินี้นะเคยมีคนถามว่าเราถ้าเกิดเราเนี่ยไม่เชื่อว่าโลกหน้ามีจริงได้ไหมนะทำไมเราต้องเชื่อว่าโลกหน้ามีจริงด้วยนะก็มีผู้รู้ท่านให้คำตอบไปว่าเนี่ยการที่เราเนี่ยเชื่อว่าโลกหน้ามีจริงเนี่ยนะมีแต่ประโยชน์นะไม่มีโทษเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดในสังคมเนี่ยเชื่อว่าโลกหน้าไม่มีจริงเนี่ยเขาก็จะเกิดความคิดว่าเอ้าทำไมเราต้องไม่ทำบาปด้วยล่ะทำไมเราต้องไม่ฆ่าด้วยล่ะทำไมเราต้องไม่ลักทรัพย์ด้วยล่ะทำไมเราต้องไม่ประพฤติผิดในกามด้วยล่ะทำไมเราต้องไม่พูดโกหกทำไมเราต้องไม่ดื่มสุราด้วยล่ะความชั่วทั้งมวลทำไมเราจะต้องไม่ทำด้วยล่ะถ้าหากว่าโลกหน้าไม่มีจริงลองจินตนาการเล่นๆนะว่าถ้าเกิดว่ามีคนเชื่อแบบนี้เนี่ยทั้งโลกนะจะเกิดอะไรขึ้นนะสังคมก็จะทำไมเอ่ยโอ้คงวุ่นวายน่าดูเลยนะตำรวจก็คงจะต้องทำงานหนักนะฮะอันนี้ก็เป็นความอุ่นใจว่าถึงแม้นะถึงแม้ถ้าโลกหน้าไม่มีจริงเนี่ยเราก็จะมีความสุขนะเป็นคนไม่มีเวรเป็นคนไม่เบียดเบียนเป็นคนไม่มีทุกข์ในชาตินี้ 3. ได้ความอุ่นใจว่าถ้าบุคคลทำบาปแล้วบาปเนี่ยชื่อว่าเป็นอันไม่ทำหมายความว่าบาปนะไม่บาปขออภัยได้ความอุ่นใจว่าถ้าบุคคลทำบาปแล้วบาปชื่อว่าเป็นอันทำคือบาปมีจริงเราผู้ไม่คิดบาปให้แก่ใครๆไหนเลยความทุกข์จะมาถูกต้องเราผู้ที่ไม่ได้ทำบาปได้
อันนี้นะก็หมายความว่าถ้าหากว่าเราทำกรรมไม่ดีนะแล้วมีวิบากกรรมเป็นผลที่เรียกว่าบาปอกุศลเนี่ยเราผู้ที่ไม่ทำบาปเนี่ยก็จะไม่ต้องรับบาปนะทุกอย่างที่เราเนี่ยได้รับในปัจจุบันนะไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะอุบัติเหตุต่างๆนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะในคำสอนของศาสนาพุทธเนี่ยก็คือไม่ได้มาจากเทพเจ้าบันดาลนะไม่ได้มาจากผู้วิเศษบันดาลเลยนะทุกอย่างเนี่ยมาจากผลของการกระทำของเราทั้งสิ้นเนาะข้อ4นะได้ความอุ่นใจว่าถ้าบุคคลทำบาปแล้วบาปอันบุคคลทำเนี่ยชื่อว่าไม่ทำก็คือบาปไม่มีจริงเราก็จะพิจารณาว่าตนเองเป็นคนที่บริสุทธิ์แล้วโดยสองส่วนความบริสุทธิ์โดยสองส่วนคืออะไรก็คือเราไม่ได้ทำบาปด้วยแล้วบาปก็ไม่มีจริงด้วยนะอันนี้คือเป็นในกรณีที่นะบุคคลไม่เชื่อนะว่าบาปในมีจริงก็คือถึงแม้ว่าเราจะเชื่อว่าบาปไม่มีจริงเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราไม่ทำบาปนะเราก็จะชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความบริสุทธิ์โดยสองส่วนก็คือเราไม่ได้ทำบาปด้วยแล้วก็บาปไม่มีจริงด้วยความอุ่นใจ4ข้อนี้เนี่ยเป็นอานิสงส์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสให้กับชาวกะละมะเนาะหลวงพี่ก็เลยนะยกนะพระสูตรนี้เนี่ยเอาไปบอกน้องคนนั้นนะว่าหลวงพี่ก็ไม่ได้สนับสนุนหรือว่าไม่ได้จะห้ามนะแต่ก่อนที่เราเนี่ยจะคิดตัดสินใจอะไรลงไปเนี่ยก็ขอให้เราเนี่ยมีหลักในการใช้ชีวิตหลักในการใช้ชีวิตคืออะไรนะก็คือสิ่งที่นะหลวงพี่ได้นะนำมาบอกวันนี้นะก็คือนะก่อนที่เราจะเชื่ออะไรเนี่ยก็อย่าเพิ่งเชื่อนะปักใจเชื่อลงไปเลยนะอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะให้เราทำไมให้เราฟังหูไว้หูก่อนนะจากนั้นก็ให้เราเนี่ยมาใช้หลักที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานเอาไว้นะก็คือนะสิ่งนั้นเนี่ยเป็นอกุศลไหมสิ่งนั้นมีโทษไหมสิ่งนั้นผู้รู้ติเตียนไหมสิ่งนั้นเป็นประโยชน์หรือว่าไม่เป็นประโยชน์นะสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อความทุกข์หรือเปล่านะถ้าใช่เราก็อย่าไปทำเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราทำลงไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีความทุกข์อยู่ในเบื้องหน้าแน่นอนนะส่วนสิ่งใดที่เป็นกุศลนะสิ่งใดที่ไม่มีโทษสิ่งใดที่ผู้รู้สรรเสริญสิ่งใดที่เป็นประโยชน์สิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความสุขเนี่ยถ้าเกิดเราทำแล้วเนี่ยก็จะมีความสุขเป็นผลแน่นอนเนาะจากนั้นนะหลวงพี่ก็อยากจะให้เรานะลองมาดูคุณลักษณะของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากันบ้างว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนเนาะอันนี้หลวงพี่ก็ยกตัวอย่างมา4ตัวอย่างนะครับคุณลักษณะของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประการแรกคือ 1. พระองค์เนี่ยทรงสามารถกำหนดสมาธิทุกครั้งเมื่อจะตรัสทุกถ้อยคำจึงไม่ผิดพลาดนะอย่างในตัวอย่างนี้เนาะดูก่อนอคิเวสนะเรานั้นหรือจำเดิมแต่เริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นภายในโดยแท้ให้จิตดำรงอยู่ให้จิตตั้งมั่นอยู่กระทำให้มีจิตเป็นเอกดังเช่นที่คนทั้งหลายเคยได้ยินว่าเรากระทำอยู่เป็นประจำดังนี้นะสิ่งนี้ก็คือเป็นคุณลักษณะในการแสดงธรรมข
ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อที่1เนาะต่อไปนะ2พระธรรมเทศนาที่พระองค์ทรงแสดงล้วนเป็นอากาลิโกคือถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดด้วยกาลเวลานะอย่างเช่นตัวอย่างว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายเป็นผู้ที่เรานำไปแล้วด้วยธรรมนี้อันเป็นธรรมที่บุคคลจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองนะเป็นธรรมที่ให้ผลไม่จำกัดการเป็นธรรมที่ควรเรียกกันมาดูควรน้อมเข้ามาใส่ตัวอันวินยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนนะอันนี้ก็เป็นคุณลักษณะของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อที่2นะต่อไปนะ3พระธรรมเทศนาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงทั้งหมดนับตั้งแต่วันตรัสรู้จนกระทั่งถึงวันปรินิพพานล้วนสอนรับกันไม่ขัดแย้งกันดังตัวอย่างว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายนับตั้งแต่ราตรีที่ตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจนกระทั่งถึงราตรีที่ตถาคตปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุตลอดเวลาระหว่างนั้นตถาคตได้กล่าวสอนพร่ำสอนแสดงออกซึ่งถ้อยคำใดถ้อยคำเหล่านั้นทั้งหมดย่อมเข้ากันได้โดยประการเดียวกันทั้งสิ้นไม่ขัดแย้งกันเป็นประการอื่นเลยนะอันนี้ก็เป็นคุณลักษณะนะของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อที่3นะต่อไป4ทรงเน้นย้ำให้ศึกษาปฏิบัติจากพระธรรมเทศนาของพระองค์ดังตัวอย่างว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสุตตันตะเหล่าใดที่เป็นคำของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญตาเมื่อมีผู้นำสุตตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี่ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนจึงพากันเล่าเรียนไต่ถามทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่าข้อนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในดังนี้ด้วยการทำดังนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดธรรมที่ยังไม่ปรากฏเธอก็ทำให้ปรากฏความสงสัยในธรรมทั้งหลายประการความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัยเธอก็บรรเทาลงได้อันนี้ก็เป็นคุณลักษณะของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้อที่4นะซึ่งหลวงพี่ก็ขอยืนยันนะว่าข้อ4นี่ใช่เลยนะเพราะหลวงพี่นะพอไปอ่านดูในกาลามสูตรนะก็เลยได้ความกระจ่างว่าอ๋อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ตรัสแค่ว่าไม่ให้เชื่ออย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นนะดังที่มีบุคคลหลายๆท่านในปัจจุบันเนี่ยโค้ดข้อความหรือว่ายกข้อความเฉพาะส่วนนี้ไปใช้งานแต่พระพุทธองค์ทำไมเอ่ยยังทรงให้หลักนะในการตัดสินหรือว่าพิจารณาเอาไว้ด้วยนะเพียงทำไมเพียงแค่เราอ่านไปไม่ถึงเพียงแค่เราอ่านข้ามเพียงแค่เราอ่านไม่หมดเท่านั้นเองนะถ้าเราลองค่อยๆมาอ่านค่อยๆพิจารณาใช้ปัญญาของเราเนี่ยไตร่ตรองไปเราก็จะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้เนี่ยครบถ้วนบริบูรณ์เลยนะหลวงพี่ก็นะขอนำธรรมะมาฝากทุกท่านในวันนี้นะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์ให้กับญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาทุกท่านทั่วโลกเลย
คือไม่ใช่แค่ว่าเราเนี่ยจะฟังธรรมอย่างเดียวนะเราต้องทำไมเอ่ยต้องทรงจำธรรมเหล่านั้นได้ด้วยเมื่อทรงจำธรรมเหล่านั้นได้เราก็นำไปปฏิบัติเมื่อนำไปปฏิบัติแล้วเนี่ยเกิดผลดีจริงเนี่ยเราก็ทำไมควรไปชักชวนควรไปแนะนำให้กับญาติพี่น้องของเราหลวงพี่เองก็นะพรรษานี้ก็เป็นพรรษาที่9แล้วนะหลวงพี่ก็มาพิจารณาว่าเออเราเนี่ยนะก็บรรยายธรรมแสดงธรรมให้กับญาติโยมมาก็เยอะนะเราก็ควรที่จะทำไมทำหน้าที่กายละมิตรให้กับครอบครัวบ้างนะให้กับทิศ6ของเราบ้างนะหลวงพี่ก็ตั้งหลายกลุ่มเลยนะตั้งหลายกลุ่มที่บ้านจากนั้นก็ชวนญาติพี่น้องของหลวงพี่เนี่ยมาเข้ามาในหลายกลุ่มและเวลาหลวงพี่มีธรรมะอะไรดีๆคำคมคติธรรมอะไรหลวงพี่ก็จะส่งไปในหลายกลุ่มเพื่อให้อะไรเพื่อให้ญาติพี่น้องทิศ6ของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ใช่ไหมครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายนะสัมพันธชนต่างๆนะที่เราเคยรู้จักนะเคยเกื้อกูลเรามีพระคุณต่อเราเนี่ยนะได้เป็นสัมมาทิฏฐินะได้มาศึกษาคำสอนที่ทำไมเอ่ยเป็นประโยชน์จริงๆนะนะและสามารถที่จะช่วยเราได้เนี่ยทั้งในปัจจุบันชาตินี้แล้วก็ในชาติหน้าด้วยหลวงพี่ก็เลยเอาธรรมะเนี่ยไปให้กับทิศ6ก็คือญาติพี่น้องของหลวงพี่เนี่ยเป็นประจำทุกวันหลวงพี่ก็ขอเอาบุญทุกบุญเลยที่หลวงพี่ได้ทำมาตลอด9พรรษามาฝากญาติโยมทุกท่านทั่วโลกด้วยนะสาธุสาธุแล้วก็หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ตรัสจบพระธรรมเทศนานะชาวกาลามะเนี่ยก็ได้ตรัสกราบทูลกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนะพระองค์เนี่ยได้แสดงธรรมบรรยายเนี่ยหลายประการดุจหงายของที่คว่ำนะเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนที่กำลังหลงทางนะแล้วก็จุดประทีปในที่มืดด้วยความหวังว่าผู้มีตาดีจะมองเห็นข้าแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถึงพระพุทธนะขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะตั้งแต่วันนี้นะขอพระพุทธองค์เนี่ยทรงจำข้าพระพุทธเจ้าเอาไว้ว่านะเป็นผู้ที่ถึงสรณะตั้งแต่บัดนี้เนี่ยจนตลอดชีวิตนะเราก็อนุโมทนาบุญกับชาวกาลามะด้วยนะสาธุสาธุสาธุก่อนจากกันวันนี้นะหลวงพี่ก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะก็หลวงพี่ก็มี Facebook นะแฟนเพจของตัวเองนะชื่อว่าคุณัติโตภิกขุแล้วก็มี TikTok ด้วยนะก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากพระมหากันทรากรธรรมปโภนะก็คือท่านเนี่ยก็เผยแพร่ธรรมะออนไลน์ทาง TikTok นะตอนนั้นก็ไม่คิดว่าTikTok เนี่ยจะมาแรงนะปรากฏว่าน้องเนี่ยมีผู้ติดตามถึง1ล้านคนแล้วนะและตอนนี้ก็ช่วยทำหน้าที่เผยแพร่ได้ดีมากๆเลยนะนำคำสอนต่างๆเนี่ยมาเผยแพร่ทาง TikTok เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆ1นาทีบ้าง2นาทีบ้าง3นาทีบ้างเพราะคนส่วนใหญ่ในสมัยนี้ไม่ชอบดูอะไรนานๆขอแบบสรุปสั้นๆเลยได้ไหมครับนะแล้ว TikTok ก็ตอบโจทย์นะน้องก็ทำมาตอนนี้มีผู้ติดตาม1ล้านคนแล้วหลวงพี่เห็นหลวงพี่ก็อนุโมทนาบุญกับท่านว่าโอ้สุดยอดเลยนะน้องพระน้องที่เรารู้จักเนี่ยท่านมีใจเนาะอยากที่จะทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับชาวโลกหลวงพี่ก็เลยตั้งช่อง TikTok ของตัวเองขึ้นมาบ้างนะชื่อว่าคุณัติโตภิกขุนะตอนนี้ก็มีผู้ติดตามประมาณ500คนแล้วนะก็ใครที่เล่น TikTok นะทั่วโลกเลยก็สามารถเข้าไปกดติดตามหลวงพี่ได้นะครับแล้วนอกจากนั้นก็ใน Clubhouse นะครับหลวงพี่ก็ใช้
ายูเซอร์ว่าคุณอธิโตภิกขุนะครับใครที่เล่นคลับเฮ้าส์ก็สามารถที่จะไปพบเจอพูดคุยสนทนาธรรมกันได้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับก็หลวงพี่ก็ขออาราธนาธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบารมีธรรมของมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านบุญบารมีที่หลวงพี่ได้ทำไว้ดีแล้วนะบุญบารมีของญาติโยมทั้งหลายที่ได้ทำเอาไว้ดีแล้วขอให้บุญบารมีทั้งหลายเหล่านั้นจงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบะพลวะปัจจัยส่งผลดลบันดาลอภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้ทุกๆคนทุกๆท่านที่ได้มาเข้าฟังธรรมะในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาในวันนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่ดีก็ขอให้สมความปรารถนาให้มีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบุญสร้างบารมีเป็นสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังทุกภพทุกชาติขอให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุขัยยืนยาวไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไวรัสร้ายทุกสายพันธุ์ก็อย่าได้มาเบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลนั้นเป็นที่รักให้มีดวงปัญญาสว่างไสวจะศึกษาสรรพศาสตร์ใดๆทั้งทางโลกและทางธรรมก็ขอให้รู้แจ้งแตกฉานได้โดยง่ายจะประกอบธุรกิจการงานใดๆก็ขอให้ซื้อง่ายขายคล่องกำไรงามประสบความสำเร็จได้โดยง่ายเมื่อถึงคราวปฏิบัติธรรมคราใดก็ขอให้มีใจหยุดใจนิ่งเป็นสุขขาปฏิปทาขิปปาพิญญาคือเป็นผู้ปฏิบัติธรรมสะดวกบรรลุธรรมได้โดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ